สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพชรยักษ์เล่ากลับมาเจอกับเบสเช่นเคยอีกแล้วนี่ผมจะมาบอกนะครับว่าการที่เราจะซื้อพวกวิตามินหรือว่าอาหารเสริมให้คนที่เรารักนะครับรักสุดหัวใจคุณพ่อคุณแม่นะครับเราจะซื้อตัวไหนบ้างนะครับผมเชื่อนะครับว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับคงมีปัญหาเช่นกันนะครับก็คือว่าเราไปร้านยาร้านค้าซูเปอร์ต่างๆตามบูธตามบ้านสัตว์แล้วก็ไปยืนงงอยู่การดองวิตามินการดองอาหารเสริมครับไม่รู้ว่าจะซื้อไหนให้พ่อแม่เรานะครับวันนี้เราอยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับว่าเราจะซื้อวิตามินให้คนที่เรารักให้คุณพ่อคุณแม่ต้องซื้ออะไรบ้างสิ่งพื้นฐานที่คนมีหรือว่าสิ่งที่ควรกังวลกับวัยนี้มีอะไรบ้างนะครับไม่ให้มันการเสียเวลานะไปกด Subscribe เอ้ยไม่ใช่ไปฟังเลยดีกว่านะครับไปเลยตัวแรกนะครับผมที่สำคัญแล้วก็ขาดไม่ได้นะคือนี่เลยFish Oil นะครับผมนี่เอามาให้ดูเป็นแบรนด์นี้นะครับขอบอกไว้ก่อนนะว่าทุกตัวที่ผมเอามาให้ดูเป็นวันนี้นะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์ต่างๆอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวที่เอามาให้ดูคือไปขโมยวิตามินของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่มาให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ตัวเองไปซื้อให้ส่วนนึงแล้วก็แม่ซื้อเองด้วยนะครับตัวนี้ที่อยากให้ทานทุกบ้านต้องทานต้องกินนะครับก็มีสารสำคัญอยู่2ตัวตัวแรกคือ DHA ที่ช่วยในการทำงานของสมองนะครับตัวที่2คือ EPA ที่ช่วยเรื่องของป้องกันโรคหลอดเลือดแล้วก็หัวใจนะครับเช่นอะไรเช่นพวกลิ่มเลือดในสมองลิ่มเลือดตามหลอดเลือดต่างๆป้องกันพวกสมองตีบได้เส้นเลือดตีบได้อะไรประมาณนี้เนาะตัวต่อมานะครับตัวที่2ไม่ทานไม่ได้ไม่กินไม่ได้นะครับต้องซื้อเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นวิตามินประจำบ้านเลยก็ว่าได้คือนี่เลยเป็นวิตามินซีนะครับผมจะซื้อยี่ห้อไหนก็ได้นะตัวนี้เน้นเอามาดูของยี่ห้อนี้ก็เพราะว่ามันถูกเสียอยู่นิดนึงคือความจริงพวกอาหารเสริมที่เป็นแบบว่าไวต่อแสงต่างๆเช่นวิตามินซีนะครับคนที่จะเป็นกระปุกสีชานะครับก็ก็คุณภาพตามราคาเนาะก็แต่ว่าปริมาณของวิตามินซีก็ใส่มาให้อยู่ที่ 1,000 มิลลิกรัมนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับก็จากงานวิจัยหลายงานวิจัยนะครับก็1เลยช่วยในเรื่องของป้องกันอาการภูมิแพ้2คือแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับพ่อเน้นเนาะก็เป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็แบบไอทุกวันจามทุกวันอย่างนี้ในก็เลยหาพวกวิตามินซีนี่แหละครับมาให้พ่อแม่กินนะครับผมให้กินทุกวันเลยนะครับตัวนี้วันนึงก็วันละเม็ดก็พอนะ 1,000 มิลลิกรัมตัวต่อมาที่หามาให้เพิ่มเติมวัยประมาณพ่อแม่เน็ตพ่อแม่เน็ตอายุประมาณกี่ปีนะประมาณ50บวกๆนะครับจากงานวิจัยทุกๆงานวิจัยนะครับว่าจะเป็นฝั่งยุโรปหรือว่าเอเชียนะครับผมก็คือคนที่อายุ45ปีบวกๆขึ้นไปนะมวลกระดูกก็จะลดต่ำลงการที่จะกระดูกมันจะก่อนมันจะเปาะมันจะบางก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมสิ่งที่ควรที่จะเสริมไปให้วัยนี้คือพวกแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนะครับผมตัวอย่างเป็นของแบรนด์นี้นะครับนี่ก็ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะครับความจริงแบรนด์นี้เขาจะมีหลายสูตรมากเลยนะจะมีสูตรทั่วไปที่เป็นสีม่วงเนาะตอนนี้ก็เป็นสูตรอะดัลท์ทั่วไปไว้ทำงานก็สามารถทานได้แต่ใครที่อันนี้จะเป็นสูตร50 plus นะครับใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุ50ปีขึ้นไปเหมือนพี่เพศสัตว์เหมือนเน็ตเนาะก็เป็นสูตรนี้จะดีกว่าเพราะมีพวกวิตามินดีค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้ใส่วิตามินดีมาอยู่ที่800 IU นะครับแล้วก็มีแคลเซียม600มิลลิกรัมแล้วก็มีพวกแมกนีเซียมมีซิงค์คอปเปอร์แมงกานีนะครับที่ช่วยในการทำงานของระบบกระดูกทุกๆตัวเลยนะครับตัวนี้ก็ทานวันละ1เม็ดก็พอนะครับตัวต่อมาพ่อกับแม่เนี่ยนะเขามีปัญหาเรื่องนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่กังวลนู่นนี่นั่นต่างๆโดยเฉพาะคุณแม่นะครับนี่ก็เลยไปซื้อตัวนี้มาให้นะครับนี่คือสมุนไพรที่ชื่อว่าเซนจอนเหมือนนะครับตัวนี้ก็จะมีงานวิจัยหลายงานวิจัยนะครับว่าช่วยเรื่องของการคลายเครียดแล้วก็ทำให้นอนหลับได้นะครับก็กิน1เม็ดก่อนนอนประมาณ1ชั่วโมงนะครับในก็วันไหนที่เครียดๆก็แอบเอาของแม่มากินเหมือนกันนะครับสำคัญนิดนึงนะใครที่จะให้พ่อแม่กินพวกเซนจอนเวิร์ดนะครับตัวนี้ก็ตีกับยาค่อนข้างหลายตัวนะควรปรึกษาเภสัชแล้วก็แพทย์ก่อนกินทุกครั้งนะครับทุกคนแม่ของเน็ตพ่อของเน็ตมีปัญหาอย่างนึงคือเรื่องระบบขับถ่ายนะครับก็คือลำไส้มันอาจจะทำงานได้ไม่เหมือนปกติสมัยวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับพ่อกับแม่เนี่ยก็เลยมีปัญหาเรื่องท้องผูกก็เลยหาพวกไฟเบอร์มาให้พ่อแม่ได้กินนะครับก็เป็นของยี่ห้อนี้นะครับตัวนี้ที่ซื้อของแบรนด์นี้คือหนึ่งคือราคาค่อนข้างน่ารักรับได้นะครับตัวนี้ซื้อมาจากถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนจะซื้อมาจากวัสดุนะมีโปรชิ้นที่สองหนึ่งบาทอะไรประมาณนี้แหละก็ตกกล่องละ105 บาท110 บาทไม่แพงมากนะครับด้านในจะมีไฟเบอร์นะครับที่ละลายน้ำได้แล้วก็ละลายน้ำไม่ได้นะครับซึ่งทั้งสองตัวช่วยในการขับถ่ายนะครับอันนี้จะมีไฟเบอร์อยู่ที่7,500 มิลลิกรัมนะครับก็ปริมาณที่โอเคนะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาจริงอ่ะไม่ควรเกินเหมือนนึงเนาะถ้าเกินเยอะเกินก็ไม่ค่อยดีนะครับหวังไว้เป็นอย่างนี้นะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับคนที่อยากจะซื้อวิตามินหรือว่าอาหารเสริมต่างๆให้คนที่เรารักสุดหัวใจนะครับคนที่เขารักเราโดยแบบว่าไม่หวังผลตอบแทนอะไรเป็นการลงทุนที่ไม่มีวันขาดทุนนะครับการลงทุนกับคุณพ่อคุณแม่นะครับเนาะก็มาเจอใหม่คลิปหน้านะครับใครที่มีปัญหาหรือว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมวิตามินต่างๆว่า
คุณเภสัชครับพี่แนทครับกินตัวนี้หยุดเป็นยังไงบ้างอาการแบบนี้ควรให้พ่อแม่กินตัวไหนอยู่ไว้ทั้งนานกินตัวไหนหยุดสามารถคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบทุกๆคนนะครับจากประสบการณ์ที่มีอยู่นะครับผมไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย